วัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องแอนเลอร์สิ่งร่างกระชากวิญญาณโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2021นะครับเป็นหนังปีศาจฆาตกรพื้นเมืองนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดเรื่องมาที่แฟรงค์เขากำลังขนของออกมาจากแลบซึ่งเป็นแลบที่ผลิตยาผิดกฎหมายของเขาแฟรงค์ก็ทิ้งเอเดนลูกชายคนเล็กให้รออยู่ในรถกระบะจากนั้นเขาเข้าไปหาเคนหุ้นส่วนของเขาทั้งสองก็รีบขนของออกเป็นรอบสุดท้ายแต่ทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างและพวกเขาก็ถูกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าโจมตีเอเดนที่เห็นว่าพ่อหายไปนานเขาก็ได้ยืนเรียกพ่อของเขาอยู่หน้าประตูตามลำพัง3สัปดาห์ต่อมาจูเลียก็กำลังสอนนักเรียนของเธอซึ่งมีลูคัสลูกชายคนโตของแฟรงค์วัย12ขวบอยู่ในชั้นเรียนของเธอด้วยหลังจากเลิกเรียนในวันนั้นลูคัสก็ได้ใช้หินฆ่าตัวสกังที่เจอระหว่างทางและเขาก็พาซากไปกลับไปที่บ้านเราจะเห็นว่าที่บ้านของลูคัสมีอยู่ห้องหนึ่งที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาหลายชั้นเล่ากับว่าห้องนี้มันขังตัวอะไรอยู่ด้านในลูคัสก็เปิดประตูเข้าไปในห้องทางด้านของจูเลียก็ทักทายพอน้องชายของเขาที่อยู่บ้านเดียวกันซึ่งพอก็เป็นนายอำเภอของเมืองนี้ด้วยนะครับพอก็รู้ว่านักเรียนยังไม่ชอบจูเลียสักเท่าไหร่เนื่องจากเธอเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานจากนั้นพอก็ขอตัวขึ้นไปนอนทางด้านลูคัสในคืนนี้เขาก็เอาตุ๊กตาออกมาซึ่งมันก็เป็นตุ๊กตาของคลินคนที่ชอบบูลลี่ลูคัสก็หยิบมันออกมาแล้วตัดหัวมันทิ้งด้วยความโกรธแค้นจากนั้นมันก็มีเสียงทุบประตูดังออกมาจากห้องที่ถูกล็อกเอาไว้วันต่อมาจูเลียก็เรียกให้ลูคัสขึ้นอ่านเรื่องที่เขาเขียนมาซึ่งมันเป็นการบ้านที่เธอสั่งให้เด็กๆไปทำนะครับพอลูคัสเริ่มเล่าเรื่องทั้งภาพและเนื้อหามันฟังดูน่ากลัวมากแต่จูเลียก็ยังต้องเอ่ยคำชมลูคัสว่าเขาเขียนได้ดีมากและวันนั้นลูคัสก็ได้เอาคืนคลินโดยการเอาขี้หมาไปยัดใส่กระเป๋าของคลินซึ่งสิ่งนี้มันก็ยิ่งทำให้ลูคัสโดนแกล้งหนักขึ้นเมื่อนักเรียนทะเลาะกันจูเลียก็ต้องโทรหาผู้ปกครองของลูคัสแต่ทว่าที่บ้านไม่มีใครรับสายมีเพียงเสียงหงุดหงิดและโมโหของใครบางคนที่ดังออกมาจากห้องที่ถูกล็อกเอาไว้หลังเลิกเรียนจูเลียก็แอบเดินตามลูคัสไปจนเห็นว่าเขาไปอยู่หน้าร้านไอติมจูเลียเลยเดินเข้าไปหาและชวนลูคัสให้เข้าไปกินไอติมด้วยกันเธอก็ชวนลูคัสคุยนะครับและเริ่มถามถึงเรื่องครอบครัวของลูคัสพอจูเลียบอกว่าแม่ของเธอตายตอนที่อายุเท่ากับลูคัสเขาก็เริ่มเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังลูคัสบอกว่าเอเดนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้อีกแล้วเขาต้องอยู่กับพ่อที่บ้านพอจูเลียได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามถึงเรื่องของพ่อลูคัสก็ลุกขึ้นมาทันทีและตอบกับครูว่าอย่าตามเขามาอีกก่อนจะเข้าไปในบ้านวันนี้เขาก็ได้เก็บซากสัตว์ที่ตายแล้วกลับไปด้วยในขณะเดียวกันจูเลียก็ขับรถมาที่บ้านของลูคัสก่อนที่เขาจะมาถึงเมื่อเธอเคาะประตูบ้านจูเลียก็พบว่าบ้านมันไม่ได้ล็อกแต่ทว่ามันมีเสียงคล้ายกับสัตว์ดุร้ายดังออกมาจากด้านในจูเลียเลยเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปและตัดสินใจขับรถกลับบ้านในระหว่างที่จูเลียนั่งต่อภาพวาดของลูคัสที่ถูกฉีกขาดพอก็โผล่มาด้านหลังทําให้จูเลียตกใจอย่างมากเธอก็บอกกับพอว่าเธอรู้สึกผิดมาตลอดที่ทิ้งพอไว้ตอนนั้นและถ้าพอจะเกลียดเธอก็เข้าใจแต่น้องชายกลับบอกกับเธอว่าเขาภาวนาให้เธอกลับมาอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นจริงอย่างที่เขาขอตัดมาที่ลูคัสเขาก็กำลังหั่นซากสัตว์ที่เอากลับมาด้วยเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่กล่องโฟมไปวางไว้ในห้องมืดๆท่านใดนั้นล่าของแฟรงค์ที่ดูผิดปกติก็พุ่งเข้ามากินส่วนของเขาจากนั้นเขาก็หลบให้เอเดนเข้ามากินต่อแฟรงค์ก็ส่งเสียงขู่ให้ลูคัสรีบออกไปจากห้องส่วนจูเลียก็ได้ตกใจที่พอเดินลงมาหาเธออีกรอบเนื่องจากจูเลียนึกถึงเรื่องสมัยเด็กนะครับที่เธอเคยถูกพ่อขี้เมาล่วงละเมิดสิ่งนี้มาทําให้เธอทนอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้พอลงมาเพราะอยากคุยกับจูเลียให้เข้าใจจูเลียก็ถามน้องชายถึงเรื่องของแฟรงค์พ่อบอกว่าเขารู้จักแฟรงค์ดีเพราะแฟรงค์ถูกพอจับอยู่หลายครั้งและทุกครั้งแฟรงค์จะไม่ได้สติแถมยังมีเข็มคาอยู่ที่แขนตลอดแต่ถึงอย่างนั้นแฟรงค์ก็สามารถหลุดออกมาได้ทุกครั้งพ่อเองก็ไม่รู้ว่าทำไมหน่วยงานคุ้มครองเด็กถึงเห็นว่าแฟรงค์สามารถดูแลเด็กๆได้จูเลียก็บอกกับพ่อว่ามีบางอย่างผิดปกติที่บ้านของแฟรงค์แน่นอนตัดมาที่ลูคัสเขาก็ได้ยินเสียงเอเดนร้องอ้อนวอนนะครับซึ่งน้องของเขาก็บอกว่าเขาหิวแต่ลูคัสก็พยายามทําใจแข็งและใส่หูฟังเพื่อที่จะไม่ได้ยินเสียงของน้องชายวันรุ่งขึ้นลูคัสก็เข้าไปในป่าเขาก็ไปวางกับดักล่าสัตว์เอาไว้จากนั้นลูคัสก็บังเอิญเจอกับวอร์เรนอดีตนายอำเภอคนก่อนซึ่งเขากําลังยืนดูซากศพของมนุษย์หน้าตาของวอร์เรนก็ดูหวาดกลัวอย่างมากเลยนะครับจากนั้นเขาก็รีบหนีออกไปตัดมาที่โรงเรียนจูเลียก็เอาสมุดวาดภาพของลูคัสไปให้ครูใหญ่เอลเลนดูเธอเชื่อว่าลูคัสกำลังถูกทารุณกรรมอยู่ที่บ้าน
ผู้ใหญ่เอลเลนก็บอกว่าเธอจะโทรติดต่อแผลงดูวอลเลนก็ได้มาแจ้งพอนะคะว่าเขาเจอชิ้นส่วนศพในป่าซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนครึ่งล่างของมนุษย์ที่แหลกไปหมดส่วนอีกครึ่งนึงก็ถูกพบในเหมืองซึ่งก็เป็นแหลกของแผลงพอก็สันนิษฐานนะคะว่าเป็นฝีมือของหมีหรือไม่ก็เสือภูเขาทุกเย็นลูคัสจะเอาสัตว์ที่ตายแล้วกลับไปเป็นอาหารให้พ่อบางวันเขาก็จะเอาขนมขึ้นไปให้เอเดนที่ยังสามารถคุยตอบโต้กับเขาได้อยู่แต่ในวันนี้อาการของเอเดนไม่ค่อยดีนักน้องก็ไอออกมาอย่างหนักจนลูคัสต้องรีบถอยหนีออกมาเมื่อพอได้ไปคุยกับหมอชันสูตรเขาก็พบว่าหมอไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้เพราะไม่เคยเจอสัตว์ชนิดไหนที่ทำแบบนี้มีเพียงแค่รอยฟันบนกระดูกที่แขนเท่านั้นที่น่าตกใจเพราะมันดูเหมือนรอยฟันของมนุษย์หลังจากนั้นผู้ใหญ่เอลเลนก็ไปที่บ้านของลูคัสตามลำพังเธอก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านและได้กลิ่นเหม็นเน่าทันทีพร้อมกับมีเสียงเด็กร้องไห้เอลเลนก็ไปเจอประตูที่มีล็อกหลายชั้นเธอก็ได้ถือวิสาสะเปิดเข้าไปด้านในเธอก็ค่อยๆเดินขึ้นไปยังชั้นบนตามกำแพงและราวบันไดเต็มไปด้วยรอยเลือดจากนั้นเธอก็เจอกับเอเดนในสภาพผอมโซแต่ในทันใดนั้นแผลงก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอจากด้านหลังเอลเลนก็ถูกกัดและขย้ำที่คอไปหวั่นคาที่จากนั้นแผลงก็ได้กัดกินใบหน้าของเธอซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของแผลงก็มีแสงสีส้มสว่างขึ้นจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากปากของเขาเอเดนก็รีบไปหลบหลังบันไดและดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเนื้อตัวสั่นกลัววอลเลนก็พาพอไปดูจุดที่พบศพอีกครึ่งโดยมันอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินของเหมืองแต่ยังไม่ทันได้สำรวจอะไรมากมายพอก็ได้รับแจ้งว่ามีคนหายอีกครั้งและเขาก็ต้องรีบออกไปตอนนี้ลูคัสที่เดินผ่านป่ากลับบ้านเขาก็ได้เจอกับคลินที่มาดักรออยู่แล้วลูคัสก็พยายามหันหน้าเดินหนีนะครับแต่ในตอนนั้นเองคลินก็ถูกสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากตัวของแฟรงค์เข้าทำร้ายส่วนลูคัสที่เห็นแบบนั้นก็รีบหนีกลับมาที่บ้านเขาก็เห็นว่ารถของเอลเลนจอดอยู่หน้าบ้านของเขาและเมื่อลูคัสเข้าไปด้านในเขาก็เห็นว่ามีรอยเลือดเป็นทางยาวออกไปจากทางหน้าต่างชั้นบนพอทุกอย่างเป็นแบบนี้ลูคัสก็รีบเอาผ้ามาคลุมรถของเอลเลนเอาไว้และเขาก็ใช้น้ำยาเช็ดรอยเลือดบนพื้นจนหมดทางด้านพอก็ถามกับจูเลียว่าเธอได้ติดต่อกับเอลเลนบ้างหรือเปล่าเพราะสามีของเธอมาแจ้งคนหายจูเลียก็บอกว่าเธอขอให้เอลเลนไปดูที่บ้านของแฟรงค์เรื่องของลูคัสพอได้ยินแบบนั้นพอกับแดเนียลเลยไปที่บ้านของลูคัสทันทีแต่เคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาลูคัสก็นั่งเงียบอยู่ในบ้านนะครับรอจนกว่าพอกับแดเนียลออกไปวันถัดมาแม่ของคลินก็มาแจ้งความว่าลูกชายของเธอหายไปอีกคนลูคัสก็มาเรียนหนังสือด้วยท่าทีกังวลอย่างเห็นได้ชัดจูเลียเลยตัดสินใจขับรถไปที่บ้านของเขาเธอก็พบว่ารถของเอลเลนถูกผ้าคลุมไว้ที่หน้าบ้านจากนั้นจูเลียก็เจอกับศพของเอลเลนอยู่ในบ้านโดยข้างๆก็มีร่างเดิมของแฟงที่ดำเป็นตอตะโกเหมือนมีบางอย่างระเบิดออกมาจากด้านในและตำรวจก็ยังพบรอยเท้าของเด็กอยู่ในห้องนี้ด้วยจูเลียก็รอลูคัสอยู่หน้าบ้านพอเขากลับมาเธอก็บอกกับพอว่าจะพาลูคัสไปที่โรงพยาบาลซึ่งหมอก็บอกว่าลูคัสขาดน้ำและสารอาหารเหลือรังจิตใจของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักและคงต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักพักหนำซ้ำยังมีร่องรอยชัดเจนว่าลูคัสถูกทารุณกรรมมาสักพักแล้วย้อนกลับไปในตอนที่แฟรงค์ถูกโจมตีในเมืองเขาสามารถรอดตายมาได้แต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของเขาแฟรงค์บอกกับลูกทั้งสองว่าเขาป่วยหนักและจะต้องขังตัวเองไว้อยู่หลังประตูที่เขาทำกลอนใหม่ขึ้นมาแฟรงค์สั่งให้ลูกล็อกประตูไว้และห้ามเปิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอลูคัสบอกว่าเอเดนป่วยเหมือนพ่อแฟรงค์ก็ได้ลากเอเดนเข้าไปอยู่ในห้องนั้นด้วยทำให้ลูคัสเหมือนอยู่คนเดียวในบ้านมาตลอดหลังจากนั้นพอกับจูเลียก็ได้เอาสมุดภาพของลูคัสไปให้วอลเลนดูพอวอลเลนเห็นแบบนั้นเขาก็เปิดหนังสือทั้งสองดูวอลเลนก็บอกว่าเขาของสัตว์ที่เขาเจอในเหมืองเป็นของเวนิโก้หรือความชั่วร้ายจิตวิปลาสที่กลืนกินมนุษย์ตามตำนานเล่าว่าเวนิโก้เกิดจากนายพรานคนหนึ่งที่หลงทางด้วยความหิวโหยเขาเลยต้องกินเนื้อมนุษย์หลังจากนั้นเขาก็เกิดคลุ้มคลั่งกลายเป็นวิญญาณที่สามารถเข้าสิงอะไรก็ได้เล่ร่อนอยู่ในป่าเพื่อหาเหยื่อใหม่อยู่เรื่อยเวนิโก้จะหิวโหยอยู่ตลอดเวลากินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มแต่ยิ่งมันกินมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอ่อนแอมากเท่านั้นการที่จะฆ่าเวนิโก้ได้คือต้องรอช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดพอคุยกับวอลเลนเสร็จพอลก็ต้องไปที่แถวรางรถไฟเพราะว่ามีคนพบศพของคลินแล้วซึ่งศพของเขาก็ไม่ต่างจากรายก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่แต่ละศพถูกกินแบบเละเทะซึ่งคลินเองก็ถูกกินไปถึงครึ่งตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้แต่พอก็ไม่สามารถปักใจเชื่อในเรื่องตำนานที่วอลเลนเล่าให้ฟังจูเลียก็มารับลูคัสให้กลับไปพักที่บ้านของเธอก็เล่าให้ลูคัสฟังนะครับว่านอกจากแม่ของเธอที่ตายไปแล้วพ่อของเธอก็ยังฆ่าตัวตายไปเมื่อไม่นานมานี้จูเลียก็พยายามบอกกับลูคัสว่าแฟรงค์ตายแล้วแต่ลูคัสก็บอกกับเธอว่าศพที่พอเห็นในบ้านเป็นพ่อคนเก่าที่ป่วยและใจร้ายส่วนพ่อคนใหม่ตอนนี้อยู่กับเอเดนลูคัสแค่ต้องหาอาหารมาให้เขาแล้วเขาจะรักลูคัสในขณะที่จูเลียคุยกับลูคัสอยู่ในบ้านแดเนียลก็มาถึงที่บ้านของพอเพื่อรอให้เขามาถึงแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องแดเนียลเลยส่องไฟฉายและเดินดูรอบบ้านเสียงที่ได้ยินมันก็ถึงกับทำให้จูเลียสะดุ้งลูคัสก็บอกว่าพ่อคนใหม่กำลังจะมารับเขาไปอยู่กับน้องในเมืองและตอนนี้พ่อมาถึงแล้ว
แดเนียลก็วิทยุบอกพอนะครับว่ามีบางอย่างอยู่ในโรงเก็บของที่บ้านของเขาพอที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบขับรถกลับมาทันทีจูเลียก็รีบพาลูคัสขึ้นไปซ่อนบนห้องชั้นบนในตอนนั้นเองแดเนียลก็เปิดเข้าไปในโรงเก็บของและเขาก็เห็นว่าเอเดนอยู่ในนั้นแดเนียลก็วอบอกพอนะครับว่ามีเด็กอยู่ในนี้และทันใดนั้นเขาก็ถูกเข่าของเวเดโก้กระซวกเขาอย่างจังแดเนียลไปหวั่นคาที่ลูคัสที่อยากเจอน้องชายเขาก็วิ่งหนีออกไปจากห้องในตอนนั้นเองพอก็มาถึงที่บ้านเขาก็เดินไปที่โรงเก็บของและถูกเวเดโก้เข้าโจมตีอีกคนพอที่ถูกโจมตีอย่างหนักจนแทบหมดสติเขาก็ถูกเวเดโก้ใช้เข่ากระซวกเข้าไปอีกและพอมันเห็นว่าเขาหมดสภาพแล้วเวเดโก้มันก็จากไปจูเลียก็รีบออกมาพันแผลให้น้องชายนะครับเธอก็บอกกับพอว่าจะตามลูคัสไปที่เหมืองพอก็ไม่ยอมให้จูเลียไปคนเดียวเขาก็หอบสังขารตัวเองที่บาดเจ็บสาหัสไปกับเธอด้วยจูเลียก็วิทยุขอรถพยาบาลให้มารับพอที่เหมืองจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปด้านในตามลำพังจูเลียก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเจอกับลูคัสและเอเดนแต่ทว่าปีศาจเวนิโก้ก็อยู่ในนั้นด้วยแฟรงก์ก็กลายเป็นปีศาจเต็มตัวแล้วนะครับและกำลังกินหมี่ดำอยู่อย่างอร่อยจูเลียที่เห็นแบบนั้นก็ใช้ปืนยิงไปที่ปีศาจแต่นั่นก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เธอเลยคว้าพุไฟมาจุดและขู่มันไว้ดูเหมือนว่าเวนิโก้มันจะกลัวสิ่งนี้นะครับจากนั้นจูเลียก็ใช้เหล็กแหลมกระซวกมันแบบซ้ำๆลูคัสที่เห็นแบบนั้นก็ลุกขึ้นมาใช้มีดแทงไปที่หัวใจของมันเวนิโก้ที่โดนโจมตีอย่างหนักมันก็ได้ทรุดลงไปนอนนิ่งจากนั้นจูเลียก็ใช้มีดของลูคัสกระซวกมันแบบซ้ำๆเสร็จแล้วเธอก็คว้าหัวใจที่ร้อนเป็นไฟของมันออกมาจูเลียก็จำได้นะครับว่าวิธีที่จะฆ่าเวนิโก้ได้คือการทำลายหัวใจของมันให้สิ้นซากพอเธอมั่นใจว่ามันตายแล้วเวนิโก้มันก็ได้หนีไปเข้าสิงร่างของเอเดนต่อลูคัสก็พยายามห้ามไม่ให้จูเลียเข้าใกล้น้องชายของเขาแต่จูเลียก็บอกกับลูคัสว่าเอเดนจะไม่มีทางหายเป็นปกติเธอก็พยายามพูดให้ลูคัสผู้เป็นพี่ชายเข้าใจจากนั้นเธอก็บอกให้ลูคัสหันไปทางอื่นจูเลียก็ฝืนใจตัวเองปลิดชีพเอเดนก่อนที่เขาจะกลายเป็นเวนิโก้หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปจูเลียก็ตัดสินใจรับลูคัสมาดูแลถึงแม้ว่าพอจะกลัวว่าลูคัสอาจจะโตมาเป็นปีศาจร้ายเหมือนกับแฟรงค์แต่จูเลียก็ยืนยันว่าจะดูแลเขาจากนั้นเธอก็จูงมือลูคัสเดินออกไปพอที่กำลังเดินตามมาเขาก็ได้ไอออกมาอย่างหนักและมีของเหลวสีดำปนออกมาด้วยเหมือนว่าตอนนี้พอจะติดเชื้อจากการโดนทำร้ายและเป็นผู้ที่ถูกวินเดโก้เข้าสิงเป็นรายต่อไปและแอนเลอร์สิงร่างกระชากวิญญาณก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแอนเลอร์ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับถูกใจกับหนังแนวนี้กันไหมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ